สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยตอนนี้เรายังหาลูกเราไม่เจอเลยวันนี้ทั้งคืนเรานอนไม่หลับเลยใส่แค่กอดเสื้อตัวนี้ก็ผ้าขนหนูแค่นั้นกินไอของลูกเราที่รอเรืออยู่ในห้องแค่นั้นนี่ก็เสื้อลูกเราเราไม่รู้เราจะทำยังไงแล้วเราไม่รู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงถึงได้เจอลูกเราเรารู้ไหมเราเป็นห่วงลูกเรามากเลยใช่อยู่เขาอยู่กับพ่อเขาเขาไม่เป็นอะไรหรอกแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเจอลูกเลยหรอกลูกก็ลูกของเราเรารู้ไหมว่าเราเจอลูกเราครั้งสุดท้ายตอน7 โมงเช้า7 โมงเช้าเรายังกอดลูกเราอยู่เลย10 โมงเช้าเรามาหาลูกเราไม่เหลืออะไรเลยเด็กมันไม่รู้เรื่องก็จะทำอะไรอ่ะจะเลิกกันจะยังไงอ่ะคุยกันดิโทรหาก็โทรไม่ติดทางบ้านก็ปฏิเสธทุกอย่างตอนนี้4:40เรามีแค่รูปเนี้ยรูปลูกเราเรากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะเราไม่แจ้งความแล้วนะเว้ยตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่มีเงินมากพอไงติดต่อคนในบ้านเขาติดต่อไม่ได้เลยเห็นใจเราเลยนะว่าใจเราจะสลายอยู่แล้วตอนนี้เราอยากเจอลูกเรามากเลย